โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการบรูรณาการแผนและระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ทั่วประเทศครั้งที่1น,นะครับโดยพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมตรีเป็นประธานรับทราบความก้าวหน้าการบรูรณาการติดตั้งและเชื่อมโยงข้อมูลกล้องวงจรปิดทั่วประเทศซึ่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่าดีนั้น เป็นหน่วยงานหลักในการดูแลเรื่องนี้นะครับเขาได้มีการจัดทําแผนการเชื่อมโยงมีความคืบหน้าระดับหนึ่งทั้งการเชื่อมโยงระยะสั้นในหน่วยงานที่ทําได้ทันทีอย่างเช่นกรุงเทพมหานครกรมศุลกากรการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยกองบัญชาการตํารวจนครบาลและสนามบินทั้ง2แห่งส่วนแผนในระยะยาวนะครับการเชื่อมโยงข้อมูลครอบคลุมทั่วประเทศตอนนี้อยู่ระหว่างการติดตั้งเพิ่มเติมแต่ก็จะมีการเร่งรัดนะครับให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคมนี้ โดยในพื้นที่ส่วนกลางอย่างกรุงเทพมหานครนะครับทางด้านของประหลัดกรุงเทพมหานครเป็นคณะกรรมการใช้ข้อมูลร่วมส่วนระดับจังหวัดนะครับให้กระทรวงมหาดไทยผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมบริหารจัดการข้อมูลใช้ประโยชน์จากกล้องวงจรปิดทางนี้นะครับผลเอกประวิทย์นะครับได้ติ่งการดำเนินการที่ล่าช้าทางด้านการสำรวจที่ยังไม่ครบถ้วน และปัจจุบันนะครับเร่งรัดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยดำเนินการและปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยให้กําหนดไว้2เดือนนะครับโดยเฉพาะในปีนี้จะมีพระราชพิธีบรมราชาพิเศษและการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมอาเซียนของไทยเน้นย้ำนะครับการนําข้อมูลไปใช้เนี่ยนอกจากว่าเรื่องของความปลอดภัยแล้วต้องคํานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนด้วยนะครับ